ธรรมสวัสดีค่ะคุณแม่สรรสนีกลับมาในยามเย็นนี้เพื่อจะทบทวนเรื่องราวการใช้ชีวิตของเราตลอดทั้งวันนะคะเราสามารถที่จะสื่อสารกับหัวใจของตัวเองได้ไม่ว่าเราจะได้รับข่าวที่จะขยายการปลดล็อกออกไปนะคะแต่ใจของเราต้องไม่ล็อกตัวเองไว้การเรียนรู้ที่จะให้ความร่วมมือร่วมใจเพื่อความเป็นไปในโลกนี้อย่างช่วยกันให้เราเป็นอิสระจากทุกข์เราอาจจะต้องลงทุนในการเสียสละอิสรภาพบ้างในบางโอกาสเช่นอาจจะมีการผ่อนปรนบางอย่างนะคะที่ทำให้เรามีการเข้าถึงกันได้มากขึ้นแต่ก็ยังไม่ปลดล็อกการเดินทางระหว่างประเทศหรือในโลกนี้ซึ่งตอนนี้เราก็ต้องบอกว่าหลายสาขาอาชีพของเราที่ต้องทำงานเกี่ยวกับการเดินทางการท่องเที่ยวการบินนะคะร้านอาหารเนี่ยอาจจะมีโอกาสที่จะได้ไปที่ตลาดหรือร้านอาหารได้มากขึ้นแต่เราก็ยังขอร้องหรือได้รับการร้องขอว่ายังต้องมีวินัยในการที่จะใช้ชีวิตอย่างคนที่มีระยะห่างนะคะจากการประเมินการทำงานเนี่ยเราพบว่าตอนนี้เนี่ยค่ะคนไม่ค่อยกลัวโควิดแบบชนิดที่ไม่กลัวคนใกล้ชิดแต่สิ่งที่เป็นสถิติที่น่าตกใจก็คือการติดโควิดมาจากคนใกล้ชิดมาจากคนในบ้านเช่นถ้าเรารู้สึกเบื่อหน่ายเราอาจจะไปเดินเล่นข้างนอกหรือว่าไปแวะร้านสะดวกซื้อแต่เรากลับมาพร้อมกับการเป็นพาหะโดยที่เราไม่รู้ตัวเพราะฉะนั้นเราต้องฟังสถิติเรื่องราวการขยับหรือการบอกว่าตอนนี้อย่าพึ่งใจเย็นๆขออีกสักเดือนหนึ่งได้ไหมใจของเราต้องไม่ล็อกตัวเองอย่างชนิดที่ทำให้เราอึดอัดขุ่นมัวเพราะเราคาดหวังเราคาดหวังว่าเราจะสามารถมีอิสรภาพได้ในกรณีที่เรายังไม่สามารถที่จะไปถึงขั้นนั้นได้เรายังเดินออกไปในโลกนี้กว้างๆไม่ได้เช่นคุณแม่เดินออกมาข้างนอกหลังคานี้ไม่ได้เพราะฝนตกเมื่อกี้นี้ฝนตกมากกว่านี้อีกนะคะฝนตกมากกว่านี้แต่คุณแม่เนี่ยพยายามที่จะยังทำงานโดยการเอาตัวเองเนี่ยเข้าไปอยู่ในหลังคายอมที่จะอยู่ในบางอย่างเพื่อจะยังทำงานได้เพราะถ้าเราเดินออกไปข้างนอกมันอาจจะเกิดฟ้าผ่าคุณแม่ก็ได้เพราะเครื่องมือมันอยู่ในตัวคุณแม่อย่างนี้เป็นต้นเราก็พยายามหาทางที่จะยังทำงานให้ได้ถึงแม้ว่าเราอาจจะทำอย่างที่ใจเราอยากทำไม่ได้เราต้องปลดล็อกใจของเราปลดความอึดอัดความไม่เป็นดั่งใจความรู้สึกเสียใจตั้งใจว่าเดือนหน้าเนี่ยแม้เราจะมีวันหยุดหลายวันนะคะที่จะได้ไปทำอะไรในสถานที่ปฏิบัติธรรมตอนนี้เขาไม่ปลดล็อกเอาทำไม่ได้แต่ทำไม่ได้เรายังปฏิบัติธรรมได้เรายังสามารถปฏิบัติได้อยู่นะคะอยู่ตรงไหนก็ปฏิบัติได้เมื่อเช้าเนี่ยก็มีคนที่ดูเข้ามา 6-7 ประเทศน่าสนใจมากนะคะที่ทุกคนมีความสุขกับเด็กๆมีความสุขกับไข่ไก่มีความสุขกับการที่จะเข้ามาเยี่ยมคุณแม่นะคะตอนนี้คนดู400คนเนี่ยแสดงว่าเราเนี่ยรอคอยกันนะคะงั้นถ้าเผื่อว่ามีความเป็นไปได้นะคะคุณแม่ขยับเล็กขยับน้อยให้ทุกคนรู้สึกได้ว่าเออมันก็ยังได้ขยับละแต่ว่าขยับอยู่ในหลังคานะคะตอนนี้นันทวันเองก็ต้องเข้ามาแล้วเพราะว่าน้ำหยดนะคะคุณแม่อยากจะบอกว่าถ้าเรารักกันเราเห็นประโยชน์ในการรักกันเราปลดล็อกใจได้ในขณะที่เราอาจจะยังเป็นอิสรภาพในการที่จะไปไหนมาไหนเหมือนเดิมแต่คุณแม่ว่าเดือนต่อไปเนี้ยมันต้องดีกว่าเดือนที่ผ่านมาเพราะอะไรเพราะว่าเดือนที่แล้วมันมีความกลัวความหดหู่ใจความเหมือนความผิดหวังอ่ะมันเกิดความ
ฉันจะทำยังไงดีฉันต้องเปลี่ยนแปลงชีวิตของฉันแต่วันนี้หนึ่งเดือนผ่านไปทำไมคุณไม่บอกว่าเฮ้ยฉันทำได้และสิ่งที่ทำเนี่ยจะต้องทำได้มากขึ้นเมื่อเกิดวิกฤตการณ์ไม่ว่าจะเป็นโควิด-19หรือโควิด-20หรืออะไรก็ตามฉันได้ผ่านสถานการณ์ที่ยากลำบากมาแล้วใจฉันไม่ถูกล็อกอีกแล้วฉันได้ปลดล็อกในใจของฉันได้แล้ววิธีการปลดล็อกง่ายมากค่ะคือหนึ่งมีกุญแจดอกแรกคือสติมีสติเป็นกุญแจดอกแรกไขให้ถูกที่ถูกทางรู้ว่ามีสติเพื่อที่จะเตรียมจิตก่อนที่จะคิดให้เป็นความคิดที่มันไม่ฟุ้งซ่านไม่ลังเลไม่เพ้อเจ้อไม่ย้ำคิดย้ำทำแต่คิดแบบรู้คิดเป็นความคิดที่มีสัมมาทิฏฐิเป็นดังสารถีมีสัมมาทิฏฐิเป็นดังสารถีมีสัมมาสังกัปปะเป็นแอคชั่นแอคชั่นคือลงมือเลยพอคิดเช่นตัดสินใจทำรายการลงมือเลยที่ไหนได้ล่ะถ้าไม่รอให้ฝนหยุดก็ในหลังคาสิมองไปสิคะจะเห็นเมฆมาอีกก้อนนึงแล้วรอไปก็อาจจะไม่ได้ทำเลยเพราะฉะนั้นเมื่อเรารู้ว่าเราไม่รอเราทำเลยทำที่ไหนได้ทำทันทีอันนี้ค่ะเป็นแอคชั่นที่มีสัมมาทิฏฐิคุณแม่อยากให้ดูที่พระพักพระอริยธารามหาโพธิสัตว์นันทวันอาจจะต้องอ้อมมาทางด้านนี้วันนี้พี่หมอนุ้ยถวายดอกบัวพระอริยธารามหาโพธิสัตว์คุณแม่ก็ถวายท่านไกลๆตรงนี้เพื่อให้ดอกบัวยังบานนะคะดอกบัวยังบานและผ่านเนี่ยค่ะน้ำแล้วก็ไปที่พระพักของพระองค์ซึ่งถ้ามองไปจริงๆจะหลังเห็นว่าหลังพระพักของพระองค์ก้อนเมฆก้อนเบลอเลยอยู่หลังเขาด้วยนะคะทุกอย่างเป็นไปตามที่เราต้องการคือขอให้ฝนตกขอให้มีน้ำและท่านดูสิคะวันนี้น้ำเต็มฝั่งเลยเห็นไหมคะน้ำจากฟ้าก็มาน้ำจากดินก็มานะคะแล้วก็ยังมีน้ำใจนะคะของผู้คนมากมายนะคะที่ส่งเข้ามามีหลายคนเริ่มปลดล็อกตัวเองนะคะมากันเป็นคณะเลยอย่างเช่นอดีตพุทธสวิกา904ได้ข่าวว่าเมื่อวันอาทิตย์มาเยี่ยมแต่ว่าไม่ได้พบคุณแม่เพราะว่าคุณแม่ออกไปงานศพก็อยากจะเชิญชวนท่านนะคะว่าถ้าใครอยากมาเยี่ยมเสถียรธรรมสถาน2หรือหุบเขาโพธิสัตว์เนี่ยเราเรียกว่าหุบเขาโพธิสัตว์เพราะเป็นสถานที่ที่เราจะใช้เป็นหลุมหลบภัยหรือแหล่งพลังงานที่มีชีวิตที่พร้อมที่จะออกไปรับใช้ยากอย่างไรก็จะทำให้สำเร็จถ้าท่านมาได้โดยไม่เป็นพาหะของโควิดนะคะมีลักษณะของการให้ความร่วมมือกับกระทรวงสาธารณสุขอย่างเต็มที่แล้วมาที่นี่ก็ควรจะมาในช่วงเวลาที่ที่นี่เขารับรองท่านได้ก็คือช่วงเช้าๆนะคะมันไม่ร้อนมากหรือว่าช่วงที่แบบเราสามารถที่จะเอาพลังงานของเรามาทำอะไรร่วมกับพี่น้องของเราในหุบเขาโพธิสัตว์ที่เราจะต้องผ่านการคัดกรองแล้วนะคะหนึ่งเราต้องใช้แมสก์ไม่กินอาหารร่วมกันอยู่ห่างกันประมาณ2เมตรถูกตรวจสอบร่างกายของเราว่าไม่มีไข้แล้วก็มียาน้ำยาที่จะฆ่าเชื้อโรคออกไปทำงานทำงานมีงานอะไรบ้างงานเป็นฐานแห่งการปฏิบัติธรรมตอนนี้วางแผนกันนะคะว่างานคือขัดเกลาจิตใจของเราให้เกลี้ยงเกลาจากกิเลสปลดล็อกที่หนึ่งที่ใจไม่ติดล็อกไม่ทำงานไปอย่างคนที่คาดหวังฟุ้งฟิ้งเพ้อเจ้อแต่ทำงานอย่างมีเป้าหมายชัดเจนก็คือใช้เป็นการชัตดาวน์กิเลสให้ได้ละราคะให้ได้บรรเทาโทสะให้ได้ถอนอวิชชาคือความลังเลสงสัยไม่แน่ใจให้ได้เพราะเรารู้ว่าสถิติจากนี้ไปจะมีคนที่ป่วยไม่ใช่เรื่องโควิด-19 แล้วแต่จะป่วยเพราะหนึ่งซึมเศร้าคิดมากยอมรับสถานภาพที่เปลี่ยนแปลงไม่ได้มันมีเงินน้อยลง
จะมีความสุขมากขึ้นยังไงเสถียรธรรมสถานจะต้องดีไซน์วิธีการแก้ปัญหาอย่างมีปัญญาและทำให้เกิดแบบเหมือนการแลกเปลี่ยนนะคะเสถียรต้องทำอะไรบ้างก็คือ 1. ใช้สื่อแสดงปฏิหาริย์แห่งการตื่นคุณแม่ก็ตามดูนะเมื่อกี้นี้ก่อนออกรายการก็กลับไปดูย้อนหลังโอ้คนดูต้อง600กว่าคนไม่ตกเลยแม้กระทั่งการภาวนาก็ไม่ตกเลยแสดงว่ากลุ่มของเราเนี่ยหรือผู้ที่กำลังอยู่ตอนนี้ท่านอยู่ที่ไหนนะคะท่านกำลังสนใจเรื่องการปฏิบัติจริงไม่จริงสาธุมาลูกจริงหรือเปล่าสนใจเรื่องการปฏิบัติอ่ะจริงสนใจเรื่องการพึ่งพาตัวเองใช่ไหมจริงไหมจริงถ้าจริงก็สาธุมาบอกกับคุณแม่ว่าคุณอยู่ที่ตรงไหนเช่นถ้าคุณบอกคุณแม่ว่าตอนนี้เนี่ยคุณอยู่ที่ญี่ปุ่นคุณกลัวแผ่นดินไหวคุณแม่ตอบไปแล้วนะคะหรือมีนักสู้คู่คุณธรรมอยู่อเมริกาแกนสักบอกอยากได้ยินเสียงในแม่สมชายบอกว่าโอ้ท่านก็ทำงานอยู่ก็บอกผมแย่เลยตอนนี้อยู่ใกล้ที่นิวยอร์กนะคะค่ายมวยก็ปิดโรงยิมก็ปิดคือทุกอย่างปิดหมดแล้วไปไหนไม่ได้เลยต้องอยู่ถึงแม้ว่าเขาจะมีสวัสดิการดีแต่มันไปไหนไม่ได้ขอได้ยินเสียงในแม่หน่อยเราก็จะบอกว่าแกนสักเอ้ยโลกมันเป็นเช่นนี้ล่ะลูกอย่าล็อกใจตัวเองโรงยิมปิดเอ็กซ์ไซส์ได้ในลูกเราอาจจะไปไหนไม่ได้ก็ถือเป็นเวลาที่จะได้วิเวกลูกกายวิเวกจิตวิเวกละราคะโทสะโมหะแล้วก็ยากยังไงอย่าลืมคุณธรรมของพระอริยทาราก็คือยากงานยากคือเราภาษาของคุณแม่นะงานยากคือเราต้องเจอของยากอย่างเราเนี่ยง่ายๆให้คนอื่นทำก็ได้เพราะฉะนั้นพอมันพูดอย่างเงี้ยมันไม่ล็อกใจตัวเองไว้มันไม่เหงาหรอกลูกเธออย่าเป็นคนที่ไม่มีลมหายใจเป็นเครื่องมือสิฝึกมาตั้งแต่ตอนสมัยเป็นนักมวยแล้วอยู่สอเพลินจิตน่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันฝึกมานานแล้วประมาทไปหรือเปล่าลูกมันต้องฝึกบ่อยๆฝึกทุกวันเราใช้ความเป็นครูของเราที่ไปสอนการชกมวยเขาเนี่ยอย่าลืมว่าคู่ต่อสู้ที่น่ากลัวที่สุดคือกิเลสของเราไม่ใช่มุมแดงมุมน้ำเงินที่น่ากลัวกิเลสเราเป็นนักมวยเนี่ยเราต้องอะไรพอก่อนชกก่อนเลยเช่นความกลัวมาชกความกลัวเลยความเกลียดมาชกความเกลียดเลยความฟุ้งซ่านมาชกความฟุ้งซ่านเลยถ้าอย่างเงี้ยเธอก็เป็นนักสู้คู่คุณธรรมหน่อยใจอย่าบล็อกเอาไว้นะคะแล้วก็ท่านที่กำลังอยู่ทางบ้านคุณแม่นะวางแผนเลยนะว่าถ้าจะมีการปฏิบัติบูชาต่อพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าถึงแม้ว่ารัฐบาลไม่บอกว่าวิสาขะเป็นวันหยุดก็แทบจะทุกวันเป็นวันหยุดอยู่แล้วล่ะค่ะตอนนี้ไม่ใช่วันวิสาขะห้ามหยุดมันหยุดทุกวันหยุดการใช้ชีวิตที่มักง่ายประมาทขาดสติแล้วทบทวนว่าชีวิตที่ไม่มักง่ายมันทำอะไรได้บ้างสงบเย็นเป็นประโยชน์ยากอย่างไรที่จะทำให้สำเร็จนี่ก็เป็นสูตรของโพธิสัตว์แล้วต้องมีขันตีคือความอดกั้นเป็นธรรมเครื่องเผาเปรตอย่างยิ่งตอนนี้จะคุยกันสองทางแล้วนะคะดร.โอมีอะไรคะเจ้าค่ะตอนนี้ท่านผู้ชมตอบรับว่าได้ชมอยู่ที่จังหวัดพัทลุงเชียงใหม่นนทบุรีภูเก็ตพัทยาและที่กรุงเทพคือสีลมเจ้าค่ะแต่ว่าก็ยังมีอีกเยอะเยอะเยอะแยะเลยเจ้าค่ะแล้วก็ที่ต่างประเทศเป็นเยอรมันเจ้าค่ะก็วันนี้ก็กลับไปดูทวนนะถ้าใครต้องการให้คุณแม่ตอบอะไรนะคะเราตอบไม่ทันตอนนี้เพราะเราทำงานกัน3คนคนหนึ่งถือกล้องนันทวันตอนนี้คนรู้จักนันทวันแล้วบอกนันทวันมีทีมกี่คนคะตอนนี้ก็มีแม่ชีโออีกคนหนึ่งนะคะเมื่อไทเปไทเปไต้หวันนะคะก็ที่รักอยู่ตรงไหนถ้าใจสงบจิตสงบพบกันคุณแม่ก็มีความสุขนะที่พูดกับลูกหลานทุกเช้าเย็นนะคะเดี๋ยวกำลังวางแผนกันว่าเดี๋ยวถ้าเผื่อว่าพรุ่งนี้เนี่ยเราสามารถที่จะลองทำอะไรที่มันเป็นการเหมือนเราทำอาหารถ้าพิกกี้มานะคะคุณแม่ก็จะเปิดช่วงเวลานี้เลยว่าเนี่ยแหละพี่เทเบิลนะคะป๊อปอัพเรสซองเนี่ยมาเลยค่ะใบไม้ที่เห็นอยู่เนี่ยค่ะมันโตวันโตคืนลูก
ดูนะมันจะกิเลสหรือโควิดอะไรมาอ่ะมาเดินดูกันเลยทีเดียวจะได้รู้ว่าฝนมันตกหรือเปล่าตกเปล่าลูกไม่ตกเนาะอ่ะมาดูนะคะตอนแรกเลยเนี่ยคุณแม่นำพวกเราเนี่ยปลูกต้นเนี่ยค่ะเขาเรียกว่าฟักทองต้นฟักทองญี่ปุ่นตอนนี้ทำข้าวแล้วจำได้ไหมเราทำกันมาเนี่ยดูสิออกดอกแล้วเห็นดอกฟักทองนะลูกเนาะเนี่ยอาหารเนี่ยไม่ใช่เป็นอาหารของมนุษย์เท่านั้นเป็นอาหารของไก่ด้วยเราก็จะไปให้ไก่กินด้วยนะคะอันนี้ก็คือต้นฟักทองเลื้อยขึ้นไปหน่อยก็เป็นต้นตำลึงเนี่ยไม่ต้องปลูกเลยตำลึงก็เลื้อยขึ้นไปที่เสม็ดแดงสังเกตไหมลูกเนี่ยไม้เลื้อยทั้งหลายเนี่ยมันไม่ยอมจำนนเลยมันขึ้นไปนู่นแล้วคุณแม่ก็จะได้กินต้มจืดตำลึงแบบชนิดที่แบบออร์แกนิกนะคะกินยอดฟักทองออร์แกนิกอีกสักไม่กี่วันคงจะได้กินถั่วฝักยาวอันนี้วันนี้เรื่องไข่เรื่องไก่แล้วมาเรื่องผักนะดูสิคะดูต้นนี้สิคะมาต้นนี้ไม่ลูกเนี่ยจะโผล่ขึ้นไปแล้วเนี่ยต้นนี้มีหลายช่วงหลายดอกเลยนะเดี๋ยวอาจารย์องุ่นต้องผสมดอกมันเนี่ยป้ายเนี่ยที่จริงมันไปแล้ววันนี้ฝนตกมันก็เลยเดี๋ยวปล่อยเขาก่อนผู้ชมทางบ้านคุณศรีจริยาบอกว่าฟักทองงามมากๆเลยเจ้าค่ะดูดูดูใบดูใบใหญ่กว่าหน้าคุณแม่อีกเห็นไหมคะแล้วสูงเลยคุณแม่แล้วเนี่ยไม่ถึงเดือนนี่มาดูถั่วฝักยาวจากเบลเยียมเข้ามาแล้วเจ้าค่ะเบลเยียมเป็นยังไงบ้างจ้าเนี่ยทุกจังหวัดเนี่ยนะทุกจังหวัดเนี่ยนะปลูกผักกินเองอ๋อพวกจันทบุรีระยองบอกว่าผลไม้ราคาโอ้แปลกเนาะทำไมเราไม่ช่วยกันเองเนาะเนี่ยคุณแม่ว่าเราต้องช่วยกันกินของในบ้านของเราในชุมชนของเรานะซื้อเงาะมังคุดทุเรียนกินกันเองให้เราร่ำรวยไปเลยคือกินแบบกินอิ่มนอนหลับนะคะนี่คือถั่วฝักยาวนะของคุณแม่เนี่ยไม่ขายหรอกนะใครมาแจกเศรษฐีตัวจริงเศรษฐีตัวจริงเนี่ยไม่ได้หมายความว่าคุณแม่รวยนะแต่คุณแม่ไม่ยอมจำนนเศรษฐีคือผู้ที่ไม่ยอมจำนนนะคะเมื่อเราไม่จำนนเราก็จะกลายเป็นผู้ที่มีศักยภาพในการที่จะใช้ชีวิตอยู่อย่างที่มันควรจะเป็นนี่คุณแม่อยากเล่าเรื่องมอสที่นี่มอสที่เนี่ยจะเป็นมอสป่านี่คือมอสจริงๆที่ขึ้นในป่าเนี่ยค่ะมอสถ้าเป็นเสถียรนะคะก็จะเป็นมอสที่เราปลูกขึ้นอันนี้เป็นมอสป่าแล้วก็เอามาแปะไว้เนี่ยค่ะคุณแม่แตะเนี่ยค่ะเข้าไปอยู่จริงๆมอสเริ่มมาแล้วเนี่ยค่ะอันนี้มอสป่าและเนี่ยมอสจริงนะมันไหลมาละนั่นหมายความว่าเนี่ยค่ะพวกนี้เอามาแปะนะคะของป่ามาแปะเนี่ยเป็นมอสป่าเนี่ยเดี๋ยวเขียวแล้วค่ะพวกนี้อันนี้ค่ะคือธรรมชาติให้เห็นว่าชีวิตไม่ยอมจำนนเห็นยังชีวิตที่ไม่ยอมจำนนอย่าล็อกตัวเองเขาไม่ปลดล็อกแต่เราอย่าล็อกตัวเองมาดูนี่ค่ะมาดูการเติบโตฝนตกน้ำท่วมก็ท่วมไปแต่ไอ้ที่ไม่ท่วมเนี่ยมาดูนี่ดีกว่าไหมนี่อันนี้เห็นชัดที่เราปลูกกันในตอนแรกๆนะคะผักสลัดสีแดงสีเขียวนี่ฝนเพิ่งตกตรวจดูอันนี้มีคนมาบอกว่าเดี๋ยวทำอะไรนะหม้อข้าวอะไรนะขนมปากหม้อกินได้แล้วดูค่ะดูผักสลัดที่คณะแม่ชีเขาทำไว้มองไปไกลๆสิคะขึ้นเป็นแถวแล้วคุณแม่ก็เห็นแต่ความเติบโตไม่มีใครล็อกเราได้หรอกค่ะถ้าเรามีดินน้ำลมไฟดูอันนี้มาใหม่เลยทุกช่อเลยนะคะพุ่งขึ้นไปเอ๊ะวันนี้เขาปลูกอันนี้หรือยังเอายังไม่ปลูกยังไปไม่ถึงวันนี้คณะแม่ชีมีงานเยอะอันนี้ก็เป็นต้นไม้ใหม่ที่เราจะปลูกเขาเรียกว่าต้น
พวงขามนะคะแล้วโรสแมรี่มาแล้วโรสแมรี่รับแขกอยู่ทางเดินเข้าไปในโดมสับปะรดคุณแม่พาท่านเดินมาตรงนี้เพราะคุณแม่อยากให้ท่านเห็นว่าในทุกการกระทำทุกคำพูดและทุกความคิดของมนุษยชาติเนี่ยคุณได้ทิ้งร่องรอยไว้ดูพระอาทิตย์กำลังจะตกเมฆมาฝนจะตกแต่แสงพระอาทิตย์ยังพยายามรอดสิ่งเหล่านี้ทำให้พวกเราได้เรียนรู้กับการเป็นนักสู้มาทางนี้ดีไหมลูกเป็นนักสู้สู้กับใจตัวเองได้ก็ให้คนอื่นเป็นอยากให้ทุกท่านที่กำลังดูคุณแม่อยู่ตอนนี้ได้ลองทำภาวนากับคุณแม่ในวิธีการปฏิบัติก็คือ1มีสติเป็นกุญแจดอกแรกมีสัมปชัญญะคือรู้ตัวทั่วพร้อมพอเราได้ยินเสียงเราได้ดมกลิ่นเราได้ลิ้มรสเราได้เห็นไม่ว่าจะเป็นตาดูหูฟังจมูกดมกลิ่นลิ้มรสทุกเสียงทำให้เรากลับมาทบทวนเป็นเสียงเรียกจากธรรมชาติแม้แต่เสียงนกเป็นเสียงเรียกจากธรรมชาติที่ทำให้เรากลับมารู้ตัวทั่วพร้อมเสียงฟ้าร้องเป็นเสียงเรียกจากธรรมชาติเดินอยู่กลางน้ำค้างอ่ะว่าไงจ๊ะโอ๊ะมาดามสุขเจ้าค่ะขอบคุณโควิด19ที่ทำให้ได้มีโอกาสน้อมนำธรรมะมาสู่จิตใจมากขึ้นเป็นธรรมะสื่อออนไลน์ของคุณยายเจ้าค่ะค่ะนี่ก็แปลกใจอยู่เหมือนกันนะว่าถ้าเราเข้ามาถึงปุ๊บ300เด้งขึ้นมา400ตอนนี้400 365งั้นแสดงว่าคนเนี่ยชอบพาเดินและสนุกมีเด็กขอให้มันเป็นเรียลลิตี้มันเป็นความสดนะคะคุณแม่จะพาท่านมาดูความสดที่นี่เวลาที่พวกเราพบว่าเราต้องเรียนรู้กับความจริงในบางเรื่องถ้าถนนลื่นเราก็ต้องเดินช้าลงถูกต้องไหมฝนตกเราก็ต้องกางร่มคุณแม่เนี่ยนะเดินไปพร้อมกับฟังเสียงนกจะขออนุญาตเดินต่อไปเพื่อจะไปดูเมื่อเท้ากระทบพื้นจิตรู้ตื่นและเบิกบานมีปัจจุบันขณะที่เราเคารพกายใจของเราปัจจุบันขณะที่มีกายใจเป็นหนึ่งเดียวกันบางช่วงเราต้องเดินเร็วบางช่วงเราต้องหยุดบางช่วงต้องเดินช้าและไม่ว่าโลกจะเกิดอะไรที่เราคาดฝันไม่ได้แต่การเตรียมกายและใจของเราให้เป็นหนึ่งเดียวกันจะทำให้เราสามารถเผชิญกับความเป็นจริงของโลกอย่างคนที่ไม่หวั่นไหวตอนแรกคุณแม่ก็คิดว่าวิสาขบูชาเนี่ยคุณแม่คงจะได้กลับไปที่เสถียรธรรมสถานหนึ่งแต่มันเป็นไปไม่ได้1เดือนที่ผ่านมาทำให้คุณแม่เห็นการเติบโตของการปฏิบัติไม่ว่าจะเป็นกายภาวนาศีลภาวนาจิตตภาวนาปัญญาภาวนาและมีเพื่อนร่วมงานมากมายนับไม่ถ้วนที่เดินทางมาพบคุณแม่ที่หุบเขาโพธิสัตว์ในช่วงโควิดทุกคนว่างแล้ววางสิ่งที่ตัวเองเคยมีเคยเป็นแล้วก็สื่อสารกันบางคนมาถึงบางคนมาไม่ถึงบางคนสื่อสารกันโดยการดูธรรมะออนไลน์มีหลากหลายวิธีที่ทำให้เรามีสังคมหรือกลุ่มหรือหมู่ของผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบมากขึ้นการไม่ปลดล็อกใจอย่างนี้ค่ะมันจะทำให้เรามองเห็นแต่ข้อดีมีคำถามหรือคะจากเกาหลีใต้เข้ามาแล้วเจ้าคะเข้ามาดูเจ้าค่ะแล้วก็บอกว่าช่วงนี้หยุดงานอยากไปปฏิบัติธรรมที่ภูเขาโพธิสัตว์เจ้าค่ะหมายถึงว่า
อยู่กรุงเทพหรืออยู่ใช่ค่ะตอนนี้ก็บอกว่าช่วงนี้ลูกหยุดงานสนใจเรื่องปฏิบัติธรรมเจ้าค่ะถ้าสนใจการปฏิบัติธรรมดูนกหัวขวานดูนกหัวขวานก่อนเห็นบินไปเห็นนกหัวขวานไหมนั่นน่ะนกหัวขวานรู้จักไหมจับได้ไหมเมื่อกี้เห็นนกไหมเห็นค่ะมีหัวขวานใช่ค่ะเป็นจืดนึกถึงเวลาที่เรามีพังอะนะเขาบอกว่าที่เนี่ยสิ่งแวดล้อมดีมีนกหลากหลายเช่นนกเตือนภัยเงี้ยนกเตือนภัยนกเงือกนกหัวขวานและยังมีอีกหลายๆนกแต่คุณแม่เนี่ยอยากจะกลับมาตอบคนที่บอกว่าว่างอยากปฏิบัติธรรมคุณแม่ว่ามาได้นะตอนนี้คุณแม่คิดอย่างนี้นะวิธีการก่อนหนึ่งเขาคงจะต้องโทรศัพท์ซักประวัติคุณมาจากประเทศที่เสี่ยงหรือเปล่าพื้นที่ที่เสี่ยงหรือเปล่าคุณได้กักตัวแล้วคุณได้ตรวจแล้วมีใบตรวจสุขภาพมาด้วยและก็บอกเจตนาว่ามาปฏิบัติเพื่ออะไรเช่นจะมาปฏิบัติเพื่อพ้นทุกข์ปฏิบัติเพื่อนิพพานแหมเธอบินรอบคุณแม่เลยอ่ะอันนั้นนกหัวขวานเหรอโอ้ยตา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 ยไปที่ต้นแจงอ่ะบินอีกเนี่ยค่ะที่พามาดูก็ประมาณนี้แหละค่ะก็บินรอบจริงๆนะคะแล้วก็กลับไปที่เดิมบินไปก็คุณแม่ว่าเราเนี่ยยังมีการดูแลนักบวชของเรานะคะที่อยู่ที่หุบเขาโพธิสัตว์เนี่ยก็20แล้วเราก็มีที่กว้างโล่งถ้าคุณคิดว่าเราไม่ได้มากันเหมือนกับที่มากันเป็น100เป็น200อันนั้นน่ะไม่เหมาะเพราะว่าเขาห้ามเขาขอร้องแต่ถ้าเป็น1หรือ2และมีที่มาที่ไปชัดเจนก็สามารถติดต่อมาได้เราก็จะให้อินบ็อกซ์เข้ามาแล้วก็ติดต่อกลับไปนะคะก็ถ้าเผื่อมีช่วงเวลานี้ที่อยากปฏิบัติมันก็ใกล้ๆวันวิสาขบูชานะคะเรามาปฏิบัติดีปฏิบัติชอบปฏิบัติสมควรปฏิบัติตรงนะคะอยู่ตรงไหนปฏิบัติได้ขอยืนยันไม่ต้องมาที่นี่ก็ได้คุณแม่เปิดสอนได้อย่างนี้อยู่แล้วแต่ถ้าใครสนใจเพราะตอนนี้เริ่มมีคนที่สนใจเพราะเห็นการออนไลน์ของเราแล้วมันก็กว้างขวางอย่างที่เห็นเนี่ยนะคะเราก็ไปแยกย้ายกันอยู่ในที่ที่มันไม่มาชิดกันนะคะแล้วก็มีที่เดินกว้างขวางดูสิคะมองไปเนี่ยถนนทั้งเส้นแทบจะไม่มีใครใช้เลยนะคะคุณแม่ก็จะข้ามมาฝั่งนี้เพื่อจะมาปิดรายการกับฤดูฝนซึ่งมีความชุ่มชื้นมากนะคะแผ่นดินที่เคยแล้งที่เราเดินกันวันนี้ก็เป็นเส้นทางของน้ำไหลชัดเจนเลยว่าน้ำไหลแล้วก็มีต้นหญ้าขึ้นแล้วมีต้นไม้ขึ้นมากขึ้นแล้วนะคะเรามองเห็นเทือกเขาที่อยู่ไกลๆในถ้ำกลางต้นไม้ที่เริ่มเขียวขึ้นจากวันก่อนมองไปนะคะเราจะเห็นความแห้งแล้งแต่วันนี้ค่ะความเขียวรอบเลยตั้งแต่หุบเขาโพธิสัตว์ออกมาดูไกลๆนะคะต้นลั่นทมที่เพิ่งปลูกใหม่ร้อยกว่าต้นกำลังแบบให้ดอกเพราะว่ามาใหม่ใบก็ร่วงดอกสีสดใสชนิดไหนล่ะเนี่ยนะคะหัวขวานยังบินอยู่เลยนะคะหัวขวานยังบินอยู่เลยก็สิ่งที่คุณแม่รู้สึกก็คือตอนที่หยุดแล้วดูอะไรคุณแม่ก็จะกลับไปที่ลมหายใจลมหายใจเป็นเหมือนเพื่อนคราวนี้เราจะมองไปที่พระอาทิตย์ที่กำลังจะรับละมีสติมีสัมปชัญญะมีสมาธิปลดล็อกตัวเองมีปัญญาในการแก้ปัญหาโลกใบนี้
พ้นทุกข์ได้ถึงแม้ว่าจะมีปัญหาโลกใบนี้ยังน่าอยู่ถ้าเรายังใช้ปัญญาในการแก้ปัญหาถ้าช่วงของเสียงมอเตอร์ไซค์เนี่ยมันทำให้เรากลับมาจดจ่อจิตอยู่กับลมหายใจเสียงเนี่ยมีบุญคุณไม่ต่างจากเสียงนกมันเป็นเสียงที่ทำให้เรากลับมาสู่กายใจของเราสู่ธรรมชาติหายใจเข้าลึกๆแล้วบอกกับตัวเองว่าชีวิตที่นี่และเดี๋ยวนี้เป็นปัจจุบันขณะที่เราเคารพตัวเองได้เพราะโลกในใจของเราไม่ได้ถูกสะสมหรือจมอยู่ด้วยราคะโทสะโมหะการปลดล็อกใจของเราให้เกลี้ยงกล่าวจากกิเลสเป็นอิสรภาพด้านในถ้าการเดินทางด้านในของเรามันแจ่มชัดแล้วยืนยันได้ว่าวันหนึ่งเราก็ต้องเผชิญกับความจากพรากที่มนุษย์สุดจะเลี่ยงแล้ววันนั้นเป็นวันที่เราสมบูรณ์แบบที่สุดเราบริสุทธิ์ได้ทั้งกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมที่ถักทอต่อเนื่องจากที่นี่และเดี๋ยวนี้ไปทุกขณะเป็นปัจจุบันกรรมที่เราเป็นนักลงทุนเป็นปัจจุบันกรรมที่เราไม่เพิกเฉยต่อการปฏิบัติดีปฏิบัติชอบที่เรียกว่าเป็นการปฏิบัติธรรมคุณจะเห็นว่าไม่มีอะไรในชีวิตของคุณที่ไร้คุณค่าเลยค่ะแม้สิ่งนั้นจะเรียกว่าทุกข์มันก็มีคุณค่าค่ะความทุกข์มีไว้ให้เห็นมีไว้ให้เราเติบโตมีไว้ให้เราพ้นมันค่ะมีคำถามแล้วคะจากคุณมนตราค่ะตอนที่คุณยายเคลื่อนองค์ดำนะเจ้าคะลูกกราบสาธุกับคุณแม่เจ้าค่ะหนูชื่อมนตราจากแม่สายหนูเคยเจอคุณแม่แล้วเมื่อ8ปีที่แล้วตอนที่คุณแม่เคลื่อนองค์ดำมาเชียงรายตอนนั้นน้องเนี่ยอยู่ ICU คุณหมอบอกว่าไม่มีโอกาสรอดแม้แต่เปอร์เซ็นต์เดียวแต่ว่าคุณแม่เนี่ยได้เมตตาแล้วก็ได้อธิษฐานจิตนำมอบองค์ดำไว้ให้จากนั้นจนถึงวันนี้ปาฏิหาริย์เกิดขึ้นเจ้าค่ะน้องอายุได้8ขวบแล้วสาธุหัวใจของแม่ที่ตั้งใจที่จะรับใช้ลูกนะคะและในที่สุดเราก็เห็นว่าการมีแม่ที่มีหัวใจโพธิสัตว์นั้นมันทำให้เด็กหนึ่งคนรอดได้และนี่เป็นปาฏิหาริย์ของคุณล่ะค่ะเป็นปาฏิหาริย์ของแม่แม่ก็มีหลายประเภทนะคะแม่ที่ให้กำเนิดลูกคือแม่ที่เบ่งลูกแต่อาจจะไม่ได้เลี้ยงลูกแม่บางคนไม่ได้เบ่งลูกแต่เลี้ยงลูกหลายคนแม่บางคนเนี่ยรับใช้ลูกแม้ว่าลูกจะมีความทุกข์มากมายมีความเป็นพิเศษมากมายมีความไม่สมบูรณ์แบบแต่แม่ที่มีหัวใจโพธิสัตว์ที่พร้อมจะรับใช้ลูกก็สามารถที่จะทำให้ลูกรอดและปลอดภัยและนี่เป็นปาฏิหาริย์เป็นหนึ่งในปาฏิหาริย์ของผู้หญิงที่มีหัวใจแม่ก็ขออนุโมทนาต่อคุณที่ยังติดตามแล้วก็ทำให้คุณแม่รู้สึกได้ว่าพระพุทธเจดีย์องค์ดำที่เราเคลื่อนไปใน6ปีนั้น600แห่งที่เราไปจอดตามโรงพยาบาลต่างๆคนไข้ทุกคนเป็นครูของเราคุณหมอและบุคลากรในกระทรวงสาธารณสุขทำงานหนักเราไปให้กำลังใจตอนนี้เราอัญเชิญท่านประดิษฐานอยู่ที่เสถียรธรรมสถานหนึ่งเราไม่มีโพธิญาณแล้วถ้าไม่อย่างนั้นตอนนี้เราก็คงจะต้องจาริกไปเพื่อประโยชน์และความสุขของมหาชนแต่ก็ไม่เป็นไรค่ะคุณได้ติดต่อกลับเข้ามาอย่างน้อยคุณก็ทำให้
คณะทำงานของเราที่ยังอยู่นะคะคณะทำงานของเรายังอยู่นะคะแต่ว่าเราได้เคลื่อนงานของเรามาที่หุบเขาโพธิสัตว์ถ้ามีโอกาสพาหลาน8ขวบมาเยี่ยมคุณยายนะคะแล้วก็มีที่อเมริกาที่เยอรมันที่สวีเดนหลายคนที่มีหลานๆในโครงการจิตประพัฒน์สอนหรือพ่อแม่ที่จะต้องกลับมาได้ถ้า สนามบินเขาเปิดตอนนี้เขายังปิดอยู่อีกเดือนหนึ่งนะคะถ้ามาได้การเดินทางที่เรายังมีวินัยอยู่ก็น่าจะทำให้เรามาถึงกันได้ก็ที่นี่เป็นอีกหนึ่งที่ที่ครั้งหนึ่งในชีวิตควรจะได้มาเรียนรู้และปฏิบัติร่วมกันคุณแม่ยินดีเลยค่ะตอนนี้ตั้งใจอยู่ว่าเดี๋ยวใช้เวลาอีกสัก10วันเนี้ยทำงานที่จะจัดพื้นที่เป็นการปฏิบัติบูชาต่อพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าถึงจะมีคนมาไม่ได้แต่พวกเราในสังฆะของเราเนี่ยก็จะยังสวดมนต์ยังปฏิบัติดีปฏิบัติชอบถ้าใครสนใจที่ติดต่อมาเฉพาะนะคะแล้วขออนุญาตเป็นเฉพาะเราก็ยินดีเฉพาะในที่นี้คือคุณเคลียร์แล้วคุณปลอดภัยแล้วนะคะอยากจะมาช่วยกันเป็นหมู่เป็นกลุ่มของผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบที่อยู่ในหลักเกณฑ์นะคะก็ยินดีค่ะหรือว่าท่านใดที่สนใจจะมาบวชในช่วงวิสาขบูชาก็ลองติดต่อเข้ามาที่เจ้าหน้าที่เขานะคะเพราะว่าทุกครั้งเนี่ยเราก็จะบวชเดือนละครั้งสำหรับกลุ่มที่บวชวันที่12เดือนเมษาที่ผ่านมาเนี่ยมีบางคนสึกไปแล้วแต่ยังมีบางคนที่ยังอยู่และยังทั้งสึกและยังอยู่ก็ยังปฏิบัติดีปฏิบัติชอบอยู่นะคะคุณแม่ก็ยังยินดีนะคะที่จะใช้บ้านเนี่ยเป็นบ้านอีกหลังหนึ่งที่จะทำให้เรามีความก้าวหน้าค่ะคราวนี้สุดท้ายนะคะคุณแม่จะหันกลับไปดูแสงที่รับตาจดจ่อจิตอยู่กับลมหายใจอ่อนโยนไม่บังคับลมหายใจกายอยู่นี่รู้ใจอยู่นี่ก็รู้รู้ทันกายรู้ทันใจรู้ทันปัจจุบันขณะจิตตั้งมั่นบริสุทธิ์ต่อไปอีกเห็นสภาวธรรมใดปรากฏขึ้นสภาวธรรมนั้นคลายคืนรู้ตื่นและเบิกบานกับสิ่งที่ปรากฏขึ้นไม่มีสภาวะธรรมใดคงที่ทุกอย่างมาแล้วคลายคืนเห็นการเกิดดับอย่างฉับพลันจิตบริสุทธิ์ตั้งมั่นต่อไปอีกอ่อนโยนก็รู้ผ่อนคลายก็รู้ขอให้เราได้เจริญเมตตาให้กับชีวิตอหังแปลว่าข้าพเจ้าขอให้ข้าพเจ้าจงเป็นผู้ที่มีความสุขเพราะไม่เบียดเบียนไม่มีเวรไม่มีภัยไม่มีศัตรูทั้งภายในและภายนอกไม่เศร้าโศกอยู่กับความพยาบาทและผูกโกรธขอให้ทุกท่านตั้งใจเจริญเมตตาภาวนาอหังสุขิโตโหมิอหังนิพพุทโคโหมิอหัง
อะเวโรโหมิอะหังอัพยาปัชโชโหมิอะหังอะนีโคโหมิอะหังสุขีอัตตานังปะริหารามิมะมะมาตาปิตุอาจาริยายาติมิตาอเวราโหนตุอัพยาปัชชาโหนตุอะนีคาโหนตุสุขีอัตตานังปะริหารันตุสัพเพสัตตาสัพเพปานาสัพเพภูตาสัพเพปุคคราสัพเพอัตตภาวะปริยาปนาสัพพาอิทิโยสัพเพปุริสาสัพเพอริยาสัพเพอนริยาสัพเพเทวาสัพเพมนุสสาสัพเพวินิปาติกาอะเวราโหนตุอัพยาปัชชาโหนตุอะนีคาโหนตุสุขีอัตตานังปะริหารันตุคุณแม่ก็ขออานิสงส์จากการได้ศึกษาธรรมรู้ธรรมอันเป็นเครื่องออกจากทุกข์และมีเมตตาภาวนาที่แผ่ออกไปยังไม่มีที่สุดไม่มีประมาณเป็นอัปปมัญญานี้จงเป็นบารมีธรรมกับทุกท่านและมีชีวิตที่สงบเย็นเป็นสุขและไม่ปฏิเสธการช่วยเหลือนะคะปลดล็อกในใจของเราได้โลกใบนี้ก็ไม่มีชั้นมีของชั้นเมื่อโลกใบนี้ไม่มีชั้นไม่มีของชั้นเราก็เข้าถึงอิสรภาพอย่างแท้จริงคือสงบเย็นและเป็นประโยชน์อย่างไม่เลือกปฏิบัตินะคะธรรมสวัสดีค่ะ